เจ้าหน้าที่เร่งดับไฟที่ลุกไหม้บ่อขยะเทศบาลน,นครขอนแก่นซึ่งหลายวันที่ผ่านมาสร้างความเดือดร้อนให้ประชาชนเป็นบริเวณกว้างเนื่องจากควันไฟปกคลุมคาดว่าภายในเย็นวันนี้น่าจะดับได้ทั้งหมดเจ้าหน้าที่ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขตหขอนแก่นนำเครื่องสูบน้ำระยะไกลสูบน้ำจากอ่างเก็บน้ำที่อยู่ห่างจากบ่อขยะเทศบาลน,นครขอนแก่นในพื้นที่บ้านคำบอลตำบลโนนท่อนอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่น ประมาณ1กิโลเมตรดับไฟที่ลุกไหม้โดยรถดับเพลิงจากหลายหน่วยงานร่วมกันดับไฟตลอดทั้งคืนที่ผ่านมาจนถึงวันนี้ซึ่งตลอดทั้งวันมีรถดับเพลิงไม่น้อยกว่า20คันสลับกับการใช้รถแบ็คโฮขดดกองขยะที่ถูกไฟไหม้แล้วใช้ขยะที่มีความชื้นด้านล่างมากลบขยะที่ติดไฟคาดว่าภายในเย็นวันนี้จะสามารถดับไฟได้ทั้งหมดและจะจัดรถดับเพลิงประจำไว้อย่างน้อยสองคันเพื่อป้องกันไฟที่อาจจะไหม้อีก ทั้งนี้หลังจากเกิดไฟไหม้บ่อขยะทำให้เกิดควันไฟลอยไปไหลหลายกิโลเมตรสร้างความเดือดร้อนให้ประชาชนบริเวณโดยรอบทำให้หายใจไม่สะดวกและแสบตาขณะที่การจะราจรบนถนนมิตรภาพก็เป็นไปด้วยความยากลำบากจากการที่ควันไฟปกคลุมหนาแน่น